แต่ที่เราเป็นห่วงจริงๆเนี่ยก็คือหนี้ของประชาชนที่เราชอบเรียกกันว่าหนี้ครัวเรือน household debt อันนี้ต้องบอกว่า10ปีที่แล้วเนี่ยประมาณร้อยละ55ค่ะเมื่อเทียบกับ GDP ตอนนั้นผมจำตัวเลขไม่ได้ประมาณเท่าไหร่ผมลืมไปละ5ล้านล้าน6ล้านล้านอะไรประมาณนี้แต่ตอนนี้มันกระโดดขึ้นมาร้อยละ90 91แล้วอาจารย์ร้อยละ91 92เนี่ยเอาตัวเลขล่าสุดสิ้นไตรมาสที่4ปี2567ตัวเลขยอดรวมเท่าไหร่ 91.03% หรือว่า 16.3 ล้านล้านบาทค่ะอันนี้ต้องเข้าใจด้วยนะว่าคือเวลาเราดูเนี่ยเราก็ไม่โทษกันนะเพราะเรื่องการก่อหนี้ก่อสินเนี่ยมันต้องตบมือสองข้างข้างไหนกับข้างไหนคะข้างคนกู้กับข้างคนให้กู้ค่ะถ้าคนให้คนไม่ให้กู้ไอ้ไปตบข้างเดียวมันก็ไม่ดังคราวนี้เราลองฉายภาพดูสินะเราย้อนไปเนี่ยนะช่วงนี่เขาย้อนไปให้20ปีเลยใช่ไหมเนี่ย15ปี11 10ปีค่ะนะตอนปี55อันนั้นก็ต้องยอมรับว่าน้ำท่วมใหญ่นะนะดูจากอันนี้จะชัดตอนนั้นเป็นกราฟิกของทางแบงค์ชาตินะคะเนี่ยว่าร้อยละ76มันขึ้นมาพีคปี58ในร้อยละ85ตอนนั้นก็เตือนกันแล้วปัญหามันมาเกิดขึ้นในช่วงโควิดเนี่ยปี62 63ปี62ปลายปีเนี่ยค่ะท่อนที่2เนี่ยคือมันขึ้นมาอย่างนี้นะตอนแรกมันขึ้นมาเป็นหลังเป่าเลยนะเป็นเนินก็จะเป็นเฉดสีเนี่ยจาก 76.1 มาเป็น 84.1 เนี่ยค่ะนะมันมีอะไรไม่ค่อยนั่นแต่พอปลายปี62จะเห็นว่ามันกระโดดคุณผู้ชมเห็นแท่งสีฟ้าๆจางๆอ่ะแท่งที่2แท่งที่3แท่งที่3แท่งที่3เนี่ยโควิดเนี่ยจาก84ขึ้นมาเป็น 94.2 94.7 ค่ะประเด็นก็คือตัวเลขหนี้ก็เพิ่มขึ้น GDP หดตัวมันเลยทำให้สัดส่วนของหนี้ครัวเรือนเมื่อเทียบกับ GDP เนี่ยมันน่าหวาดเสียวมากอืม